รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสโจทย์เป็นอะไรดูซิอันนี้ไม่ต้องทำอะไรก็อร่อยคุณใช่นี่ก็อร่อยอยู่แล้วนี่มันจะไม่ได้วางบนสาลาอุ้ยลืมอุ้ยตายเอาใหม่หมดเลยเอาใหม่หมดเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเต็มปากเต็มคำค่ะทุกวันศุกร์ค่ะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ช่องนี้แล้วก็มาดูกันว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยจะทำเมนูอะไรนะฮะแล้วก็เท็ดดี้นานาจะทำเมนูอะไรแต่มั่นใจว่าอร่อยน่ากินทั้ง2เมนูเลยค่ะครับผมมาที่โจทย์ของวันนี้ครับวัตถุดิบที่คุณคิดว่าเขาเตรียมให้คือมันก็ไปหลายอย่างแล้วนะเนื้อแดดเดียวก็ไปแล้วปลาทูก็ไปแล้วนี่เขาสลับเทสไม่ได้เลยนะฮะเอาหรอเอาใหม่เอาใหม่อ่ะคุณว่าอะไรอ่ะคือผมคิดไม่ออกจริงนอกจากแบบพวกคาเวียร์โฟกราหรือว่าอะไรที่แบบเป็นสไตล์แบบนั้นเลยอ่ะโจทย์เป็นอะไรดูซิอุ้ยคุณเชียงอุ้ยเงาแวบเชียวนี่แสดงว่าจะต้องทอดหรืออบมาเรียบร้อยพร้อมกินละสิอันนี้ไม่ต้องทำอะไรก็อร่อยคุณใช่อันนี้ทอดก็ได้เนี่ยเวฟก็ได้เอออันนี้ต้มแล้วก็ได้นี่ก็อร่อยอยู่แล้วนี่ฉันก็ไปทำอะไรเป็นจีนละกันเดี๋ยวไปดูละกันว่ากุนเชียงแบบญี่ปุ่นเป็นไปได้ไหมอาจารย์ทำอะไรครับอาจารย์อาจารย์ทำอะไรข้าวกุนเชียงอะไรอย่างงี้เปล่าเฮ้ยคุณทำไมต้องดูให้เขาเป็นเมนูแบบโบราณอะไรอย่างนั้นตลอดเลยอ่ะเมื่อวานเขาโคยูเตอร์ไปนู่นเลยนะไปไหนญี่ปุ่นญี่ปุ่นซูชิแพงเลยญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นมาเราไปทำอะไรกับญี่ปุ่นกับกุนเชียงอ่ะโตเกียวเออทำโตเกียวเลยสู้กันเลยซอสลาบด้วยเอาคุณมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอาก็เขาเพิ่งมาลาบเราก็ลาบด้วยดิวัดกันเลยนะวัดกันด้วยญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นเลยมาเมนูของเราคืออะไรครับโตเกียวกุนเชียงโตเกียวกุนเชียงครับแต่จริงๆโตเกียวไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นก็จัดการเอากุนเชียงไปต้มหรือคุณผู้ชมจะทอดหรือจะใส่ฝาอบหม้ออบลมร้อนตามใจพอสุกแล้วก็สับซะนะคุณผู้ชมหยาบๆหรือขั้นตอนนี้เราจะทำให้กุนเชียงของเรามีรสชาติเป็นไทยๆนะคุณผู้ชมรสแซ่บๆนะคุณผู้ชมเป็นแบบลาบอุ๊ยแค่เอ่ยก็รู้แล้วนะกินคำเดียวก็เป็นมงคลแล้วลาบคุณผู้ชมน้ำตาลทรายนิดนึงเพราะเดี๋ยวนี้เป็นคนภูมิใจในความหวานตัวเองเลยไม่ค่อยใส่อะไรหวานแล้วล่ะคุณผู้ชมพริกป่นเดี๋ยวแล้วก็คลุกเคล้าก็ไม่ได้ทำอะไรเผ็ดมากแค่พอมีรสนิดหนึ่งน้ำมะนาวนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะไม่เปรี้ยวเพราะเดี๋ยวเราอยากจะรสจัดเราก็จิ้มได้ไม่อยากรสจัดก็แค่นี้ก็พอแล้วนะคุณผู้ชมน้ำปลานิดหนึ่งคุณเชียงเขาเค็มอยู่แล้วนะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเออบ้านนั้นเขาทำอะไรกันใครรู้บ้างอ่ะคุณเชียงบ้านนั้นทำโตเกียวคุณเชียงจริงเหรอก็คิดอะไรแบบดูแพงๆเป็นเหมือนกันนะเอาเลยครับโตเกียวของเราต้องเริ่มจากแป้งใช่ไหมใช่ค่ะส่วนผสมแป้งเนี่ยเราจะเริ่มจากการใส่ไข่ไก่กับน้ำตาลทรายก่อนใช่ไหมครับตีไข่ไก่กับน้ำตาลทรายเข้ากันตีจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายก็คือตัวไข่ก็จะเปลี่ยนสีด้วยใช่ค่ะแต่ถ้าเมนูของอาจารย์อาจจะไม่ต้องมานั่งตีอะไรแบบนี้ผมว่าอาจจะดีกว่าละอันนี้อาจจะเหนื่อยใครจะไปคิดว่ากุนเชียงเอามาใส่ในโตเกียวแล้วอร่อยนั่นไงใครจะไปคิดว่ากุนเชียงมาใส่ในซูชิจะอร่อยผมก็คือต้องทำให้เห็นทั้งสองฝั่งเหมือนแบบเดวิลกับแองเจิลเหมือนเขาเข้าข้างเหมือนเขาอยู่กับเรานะแต่เขาผมต้องเถียงแทนบ้างบางครั้งหอมแดงซอยสะระแหน่ซอยต้นหอมซอยกลิ่นน่าทานมากคุณผู้ชมดูมันถึงนะเครื่องสุดท้ายข้าวคั่วน้อยหนึ่งนี่ถ้าชอบมะกรูดก็ใส่ได้นะแต่ฉันมะกรูดกับข่านี่จะไว้ทำลาบเป็ดแต่กุนเชียงมันไม่ได้มีกลิ่นอะไรแบบนั้นโอ้โหกินเล่นๆกระเพรินละห่อผักกาดหอมเดี๋ยวดูซิว่าพอมากลายร่างเป็นอาหารญี่ปุ่นจะเป็นยังไงนะเอาละครับส่วนผสมแป้งนะฮะอันนี้จะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับแล้วก็อันนี้เรามีตัวช่วยนิดนึงนะฮะก็คือเบกกิ้งโซดากับผงฟูแล้วก็เกลือป่นผมใส่ได้เลยนะใส่มาเลยอ่ะ
เข้ากันแล้วค่ะคุณกวินสังเกตว่าส่วนผสมยังข้นแบบข้นมากๆอันนี้คือยังไม่สามารถเป็นโตเกียวของเราได้นมสดนะฮะคนให้เข้ากันนะครับจากนั้นครับอันนี้จะเป็นน้ำปูนใสสาเหตุคืออะไรฮะเคล็ดลับคือเราอ่ะไปตามหาเลยนะสูตรโตเกียวที่ถ้าไม่ของคนอื่นเขาโตเกียวเขากรอบส่วนใหญ่นะที่กรอบๆอ่ะคือเปลือกไข่ไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่คือสาเหตุคือเขาใช้น้ำปูนใสใส่ลงไปด้วยทำให้แป้งของเรากรอบยิ่งขึ้นแล้วก็สูตรนี้เนี่ยนะคะเป็นไปได้ก็อยากให้พักแป้งทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยมาใช้โอ้ยข้าวยังอุ่นๆอยู่เลยนะควันขโมงเลยมันจะไม่ได้วางบนสาลาอุ้ยลืมอุ้ยตายเอาใหม่หมดเลยเอาใหม่หมดเลยตายแล้วเราก็เตรียมเสื่อนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็สลายเอาเงาๆไว้ข้างนอกข้าวยังร้อนๆอยู่เลยนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่ใช้ข้าวญี่ปุ่นใช้ข้าวไทยนะใช้ข้าวเจ้า 60% ข้าวเหนียว 40% ก็หนึบเลยนะแต่ถ้าคุณผู้ชมใช้ 70-30 ก็จะโอเคนะเราไม่ได้พรมน้ำส้มไม่ได้พรมมิลินหรืออะไรทั้งสิ้นนะคุณผู้ชมเราข้าวล้วนๆเลยรสชาติเราอยู่ที่ลาบกุนเชียงผมว่าคุณผสมอันนี้ก่อนโอเค4แล้วเราใช้ถุงบีบอะอะไรอ่ะที่พักไว้ไงนี่ไงใช่อันนี้ตักมานี้ปึ๊บๆปึ๊บแล้วขอบขอบอ่ะอ๋อตอนเมื่อกี้เขาให้ใช้อันนี้ทั้งอันเนี่ยเนี่ยแล้วพวกเนี้ยออกก็แบบที่จะดีคนเดียวโตเกียวของคุณเอาโตเกียวคุณเชียงของคุณนะฮะเห็นบอกว่าจะมีแบบมายองเนสก็เป็นมายองเนสแล้วก็ผงลาบผงปรุงรสลาบนะฮะอร่อยแน่นอนเพราะปกติแล้วโตเกียวเนี่ยคือเขาจะมีเหยาะซอสปรุงรสมีเหยาะพริกไทยแบบนี้ของเราบีบอย่างเดียวเลยง่ายดีใช่ค่ะโอเคใส่ถุงบีบมานี่จะเปิดร้านขายได้เลยนะเนี่ยซูชิลาบคุณเคียงค่ะถ้าแตกปรับ5บาทไม่แตกไม่แตกขอโทษแตกยังไงคะนี่อย่านะคะหลอดสวยค่ะคุณผู้ชมชิ้นแรกนะคะหัวแถวเอาออกไปก่อนไม่ได้ออกทีวีหัวแถวก็เข้าปากไปแล้วนะคะชิ้นนี้โอ้ยเลิศขนาดนี้เปิดภัตตาคารได้เลยค่ะช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนู Blueberry Pancake ใส่ไข่ไก่และนมสดลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรส Blueberry รากโกกิคนจนส่วนผสมเนียนแล้วพักไว้10นาทีทาน้ำมันพืชหรือเนยจืดลงบนกระทะแค่พอเคลือบผิวพอร้อนตักแป้งแพนเค้กที่เตรียมไว้ลงในกระทะให้เป็นวงกลมโดยใช้ไฟอ่อนรอจนหน้าแพนเค้กเริ่มมีฟองอากาศกระจายทั่วแผ่นและขอบขนมเริ่มแห้งกลับด้านพอสุกแล้วตักขึ้นวางแพนเค้กลงบนภาชนะทาด้วยแยมรสบลูเบอร์รี่ให้ทั่วทั้งแผ่นวางแพนเค้กอีกแผ่นด้านบนบีบวิปปิ้งครีมให้เป็นเส้นตารางตกแต่งด้วยบลูเบอร์รี่สดด้านบนพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบลูเบอร์รี่แพนเค้ก